วนกินชวนเที่ยวค่ะวันนี้ชวนครอบครัวอีกแล้วนะคะมาทำเมนูปลากระพงผัดขึ้นฉ่ายกันค่ะค่ะปลากระพงนะคะอันนี้หั่นเป็นชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะนำปลากระพงไปทอดนะคะค่ะพริกแดงค่ะพริกแดงซอยนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมสับนะคะขึ้นช่ายค่ะแล้วก็หั่นประมาณนิ้วครึ่งค่ะอันนี้1 กรัมตอนนี้ขึ้นช่ายแพงมากนะคะกิโลละ199 บาทอันนี้ซื้อมากรัมหนึ่งตก30 บาทค่ะขิงซอยค่ะเราก็ใช้ขิงแก่นะคะเรามาซอยเองค่ะอันนี้1 หัวใหญ่ๆค่ะนะคะอันนี้เราซอยเองนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกซอยเองก็ซื้อที่ซอยแล้วก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะทำการทอดปลากันค่ะเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่ายค่ะไปทอดปลากันก่อนอื่น เราก็ตั้งกระทะนะคะพอให้น้ำมันร้อนค่ะบางคนก็เอาปลาชุบแป้งนะคะอันนี้เราไม่ชุบค่ะเราจะทอดแค่พอเหลืองนะคะไม่ถึงขนาดกรอบค่ะ
ค่ะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดเราจะใส่พริกที่หลังนะคะผัดกระเทียมให้หอมเลยเริ่มหอมแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำขิงลงไปผัดเคี่ยวขิงให้หอมนิดหน่อยก็พอนะคะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะเราจะไม่นำปลาลงมาผัดพร้อมกันนะคะปลาเพราะปลาสุกแล้วเราจะมาแค่ปรุงเครื่องแล้วปลาไปคลุกๆเฉยๆเสร็จแล้วใส่กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะตัดเค็มนิดหน่อยชิมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำมันหอยหรือว่าใส่ซีอิ๊วเพราะว่าต้องเคี่ยวเค็มอยู่แล้วต้องเคี่ยวไม่ ต้องเคี่ยวไม่เค็มมากใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยใส่พริกลงไปเลยขึ้นช่ายขึ้นช่ายใส่ตามความชอบนะเพราะว่าอันนี้เราชอบทานขึ้นช่ายเราก็เลยใส่เยอะบางคนก็ใส่ขึ้นช่ายนิดเดียวพอประดับเฉยๆด้วยก็ชิมไปด้วยค่ะว่าเราใส่ผักกุ้งแช่ไปผักกุ้งแช่เขาจะมีน้ำทำให้รสชาติมันก็จะจืดลงเราก็จะใส่น้ำมันหอยเพิ่มอีกนิดหน่อยแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วนะคะปลากระพงที่เราทอดแล้วใส่ลงไปเลยเราไม่จำเป็นต้องคุกนานนะคะเพราะว่าปลาสุกเรียบร้อยแล้วและอย่างปลาเราชิ้นเล็กด้วยเดี๋ยวเล็กปิดไฟเลยเสร็จแล้ว
ับเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่ายเป็นเมนูง่ายๆโอเคนำใส่จานพร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่ายเป็นเมนูที่ง่ายใครก็ทำได้นะคะนี่เป็นปลาที่เราหั่นชิ้นบางๆแล้วเรานำไปทอดแล้วเรานำไปผัดค่ะหอมขึ้นช่ายหอมขิงหอมน้ำเต้าเจี้ยวค่ะทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะคะถ้ามีประโยชน์ค่ะเราก็จะหาคลิปใหม่ๆมาลงเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่าย